สวัสดีครับผมคมสันติโลคุณานันท์ครับสวัสดีค่ะดิฉันสุมิดาอังสวานนท์สวัสดีค่ะกัลยาพงศธรค่ะคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music พูดคุยกับสมาชิกวงสวัสดี Woodwind Quintet วง Chamber สัญชาติไทยได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรThank you.
พลงแรกที่ท่านผู้ฟังเพิ่งจะได้ฟังกันไปนะคะก็เป็นบทเพลงที่ไพเราะมากๆเลยแล้วก็มีสีสันที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเดี๋ยวแขกรับเชิญท่านไหนดีเป็นคนอธิบายหน่อยว่าเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรแล้วก็บรรเลงด้วยวงอะไรดีคะเอาผายมือกันไปกันมาโอเคครับจริงๆเพลงมาลัยเป็นเพลงของอาจารย์วณิชโปตะวณินนะครับที่ประพันธ์ให้กับอาจารย์ยศมณีสอนเพื่อเล่นจบปริญญาเอกนี่คือที่มาที่ไปจริงๆออริจินัลเป็นคลาริเน็ตไวลินเปียโนนะครับแล้วก็จำได้ว่าใครสักคนไม่รู้ทักบอกว่าเอ้ยเอามาทำเป็นเพลงมาลัยให้สวัสดีเล่นกันไหมก็เลยมาเรียบเรียงเสียงประสานอันแรกเป็นวูดวินด์ควินเต็ตก่อนแล้วก็อันที่ฟังไปเป็นวูดวินด์ควินเต็ตสลับเปียโนเพราะว่าสวัสดีควินเต็ตเรามี6คนนะครับผมวงสวัสดีควินเต็ตวันนี้นี่เปิดหัวมาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเกี่ยวกับวงสวัสดีควินเต็ตแน่นอนก็วันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็มี2ท่านที่คุณเคยกันแล้วก็อีก1ท่านที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกก็ท่านแรกเลยอาจารย์คมสันก็อาจารย์คมสันสวัสดีค่ะสวัสดีครับคมสันครับอาจารย์โหน่งแล้วก็อาจารย์จี๊ฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กัลยาพงศธรแล้วก็อีกท่านนึงมาครั้งแรกเลยอาจารย์บัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุมิดาอังสวานนท์เย้เป็นไงบ้างคะมาครั้งแรกเลยก็สถานีสวยมากเลยค่ะประทับใจประทับใจความเขียวอ๋อใช่ข้างนอกสวยมากเลยค่ะไว้มีโอกาสเดี๋ยวคงแบบมีจัดกิจกรรมดนตรีกันข้างนอกด้วยโอ้สุดยอดค่ะแนะนำตัวกันสั้นๆดีกว่าจริงๆสองท่านเคยมาแล้วอาจารย์โหน่งเล่นเครื่องดนตรีได้ครับผมอาจจะผมโหน่งนะครับผมเล่นฮอนครับในสวัสดีควินเต็ตตอนนี้เป็นอาจารย์และเป็นคณบดีที่สระบุรีกระทรวงพัฒนาครับผมค่ะอาจารย์จิ๊บค่ะสวัสดีค่ะกัลยาพงศธรนะคะเล่นฟลูตค่ะแล้วก็เล่นในสวัสดีวูดวินควินเต็ตค่ะเป็นอาจารย์พิเศษฟลูตที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาค่ะมาจากเด็กที่เดียวกันเลยนะคะอีกท่านนึงค่ะอาจารย์บัวค่ะชื่อสุมิดาอังสวานนท์ค่ะแล้วก็ชื่อเล่นชื่อบัวนะคะเล่นเปียโนค่ะก็เดี๋ยวคงจะได้พูดกันว่าทำไมถึงอยู่ในวงควินเต็ดอาจารย์มาจากเกษตรมาจากค่ะมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ไกลไม่ไกลกันค่ะสถาบันก็อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยก็อยู่ใกล้คนมาจากสถาบันนี่ไกลเชียวนะจันหนงก็มาหลายรอบแล้วสองสามรอบสองรอบนี่รอบที่3โอ้อาจารย์โอ้ยอาจารย์จิ๊บเยอะกว่าใช่อาจารย์จิ๊บชนะงั้นคำถามแรกเลยอยากทราบว่า3ท่านนี้รู้จักกันได้ยังไงก่อนที่จะมาเป็นสวัสดีควินเต็ดต้องเอาเท้าไปถึงรู้จักกันก่อนอ๋อรู้จักกันนี่คือจริงๆรู้จักกันนานมากแล้วนะคะแต่สมมติอย่างอาจารย์โหน่งเนี่ยรู้จักตั้งแต่ตัวเองอยู่มัธยมต้นเพราะว่าเล่นไทยยูธออเคสตราในช่วงเวลาเดียวกันโอ้โรงเรียนเยาวชนไทยค่ะแล้วก็อาจารย์บัวรู้จักกันน่าจะอยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยตอนจิ๊บศิลปกรรมศิลปกรรมจุฬาแล้วก็พี่ก็เล่นให้จิ๊บเป็นระยะค่ะอาจารย์บัวนี่เล่นเปียโนอย่างเดียวเลยไหมคะไม่เล่นเครื่องเป่าใช่ไหมอ๋อเล่นไม่ได้ถามคนเล่นค่ะเคยอยู่วงโยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่เคยอ๋อนี่อันนี้เผื่อแบบไม่ทราบกันจริงๆอาจารย์บัวมีญาติที่เป่าเฟรนช์ชอนเหมือนกันใช่ค่ะใช่อ้อก็จริงๆก็รู้จักอาจารย์โหน่งเนี่ยจากญาติหมายถึงว่าจากพี่ชายนี่แหละพี่ชายใช่ใช่จนบิ๊กเองก็เคยมาออกรายการอยู่ค่ะใช่จริงจริงผมรู้จักพี่บัวตอนหลังจากเรียนจบจากอังกฤษมามั้งแล้วถึงมารู้จักกันมั้งน่าจะเป็นช่วงนั้นไหมไม่น่าจะเป็นก่อนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดคือก่อนหน้านี้ก็อาจารย์บิ๊กก็จะพูดถึงเนี่ยคมสันคมสันอะไรอย่างนี้อ๋อที่ฮ่องกงใช่ใช่ใช่แต่ว่าที่รู้จักกันทั้งหมดจริงๆน่าจะเป็นที่ค่ายศิลปากรเนาะใช่ใช่ค่ะคือทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเขามีจัดเป็นค่ายดนตรี ช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโอ้ตอนนั้นก็คือมีเปียโนยังมีเปียโนมีเครื่องเป่าครบใช่ค่ะคือจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ศิลปากรจัดค่ายดนตรีเป็นลักษณะแชมเบอร์มิวสิกก็มีเราก็มีโอกาสได้เริ่มทำแชมเบอร์มิวสิกอะไรกันก็ช่วงแถวๆนั้นแหละอันนั้นคือจุดเริ่มต้นเกือบๆจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าก็เรียกว่าในไอเดียเป็นจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นในไอเดียคือเป็นแชมเบอร์ต่างๆค่ะแล้วเราก็เลยได้แบบมีการติดต่อกันว่าเชิญคนนั้นคนนี้มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยพอดีเลยว่าแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆของวงสวัสดีควินเต็ด
เป็นยังไงคะต้องมีอีก3คนด้วยนี่เนาะใช่ค่ะงั้นแนะนำอีก3คนก่อนนะคะอีก3คนก็คืออาจารย์สมชายทองบุญเล่นโอโบนะคะตอนนี้ก็เล่นอยู่วง Thailand Philharmonic Orchestra แล้วก็อาจารย์กิติมาโมลีเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเล่นบาสูนแล้วก็เล่น Thailand Philharmonic Orchestra เช่นกันนะคะแล้วก็อาจารย์ธีรพงษ์ซับมูลหรือพี่จันอยู่กรมศิลปากรค่ะอยู่วง National Symphony กรมศิลปากรและเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะนี่เรียกพอเรียกทุกคนเป็นอาจารย์รู้สึกฟอร์มอลมากเลยปกติเราก็จะเรียกเรียกกันสบายๆก็ได้นะคะกำลังจะพูดเลยว่าแบบว่าได้เรียกสบายๆได้เลยค่ะจุดเริ่มต้นเริ่มจากว่าไปค่ายดนตรีตอนนั้นมันมีโปรเจกต์อันนึงที่เรียกว่า Unity Thailand นะคะ1 2 3 Unity Thailandนานมากแล้วอ่ะก็คือโอเคเป็นว่าเป็นโปรเจกต์ค่ายดนตรีออเคสตราทำไมมูรู้สึกเหมือนมูเคยไปด้วยเราไปพร้อมกันหรือเปล่าตอนนั้นมูว่าใช่เนาะมูน่าจะไปด้วยนะคะใช่ที่ A-BAC ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมใช่ที่อ๋ออ้าวอ้าวมูอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหรอที่ไม่อยู่นะแต่พี่ทราบแล้วก็ไปเล่นก็เจอพี่จันเนี่ยค่ะพี่จันคาริเนตค่ะแล้วก็โอเคตอนนั้นเราก็นั่งเล่นในออเคสตราแหละแล้วก็มันก็เป็นแบบจริงๆเหมือนเริ่มขึ้นจากความไม่ตั้งใจเพราะว่าเริ่มเล่นแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันเล่นด้วยกันง่ายจังแค่นั้นเลยแบบตกใจว่าแบบทำไมมันเล่นด้วยกันง่ายอะไรเงี้ยตอนนั้นคือมีพี่จิ๊บมีพี่จันแล้วก็มีพี่ส้นด้วยใช่ใช่พี่ปุ้ยอ๋อต้องเรียกพี่ปุ้ยอันนั้นขออภัยค่ะนั่นเป็นฉายาทำไมนักดนตรีชอบมีหลายชื่อการขออภัยค่ะก็เลยแบบไปชวนเลยค่ะก็บอกว่าเฮ้ยมาทำวงกันไหมก็พี่จันก็ไปชวนพี่ปุ้ยเสร็จปุ๊บเราก็ชวนพี่ติ๊กแล้วเราก็เริ่มฟอร์มวงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่โหน่งกลับมาจากอังกฤษเราก็ไปชวนพี่โหน่งพอเริ่มทำวงสักพักก็จะเป็นตอนต่อไปว่าทำไมสวัสดีมี6คนนั่นสิคือชื่อวงชัดเจนมากสวัสดีควินเต็ดควินเต็ดในภาษาของอย่างดนตรีก็คือ5คอเต็ดควินเต็ด5คนโดยปกติก็จะมีฟลูตโอโบคลาริเนตบาสูนเฟรนช์ฮอร์นแต่มีอาจารย์บัวผู้เล่นเปียโนมาด้วยเมื่อกี้ต้องถามว่าเล่นเครื่องอะไรหรือเปล่าเล่นเครื่องอื่นไม่ได้บางทีก็โดนไปให้ไปเล่นชิงฉับอะไรอย่างเงี้ยโอ้จริงเหรอเป็นนาร์เตอร์ก็เป็นมาแล้วนะอ๋อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสมาชิกเสริมเป็นไกด์ทัวร์ก็เป็นมาแล้วเป็นอะไรที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแต่ว่าน่าจะเริ่มจากตอนไปรัสเซียเนาะว่าเหมือนกับว่าตอนนั้นแต่เคยเล่นจริงผมว่าตอนนั้นที่เราเคยคุยกันพอมันควินเต็ดเลยนะควินเต็ดมีเรปเปอร์ทัวร์จำกัดมั้งอะรู้ด้วยควินเต็ดเรปเปอร์ทัวร์มันค่อนข้างน้อยเพลงมันไม่ได้เยอะมากใช่เพลงมันไม่ได้เยอะมากพอเพลงไม่ได้เยอะมากปุ๊บเวลาเราจะทำจัดโปรแกรมอะไรให้มันน่าสนใจขึ้นมาหนึ่งอันอะจะทำอย่างไรดีแล้วตอนนั้นคิดว่าตอนที่วงมันใหม่ๆเนาะมันก็ควรจะต้องรู้เพลงที่มันเป็นเพลงมาตรฐานเราก็เลยจำได้ว่าโอเคงั้นก็ชวนไปน้องไม่เล่นใครสักคนพูดว่าเล่นปูลองเซ็กเต็ดกันไหมอ๋อมันก็เป็นเพลงเซ็กเต็ดก็คือควินเต็ดกับเปียโนที่ค่อนข้างมาตรฐานใช่ก็เลยคุยกันก็เลยจำได้ว่าก็ชวนพี่บัวมาจริงๆก็มาใกล้ๆกับผมนี่แหละเข้าไปเริ่มเล่นพร้อมๆกันใกล้ๆกันใช่ค่ะแล้วเราก็เล่นที่เซตนะถ้าจะไม่ผิดใช่ใช่เราเล่นที่ตึกเซตเทรดตลาดหลักทรัพย์เก่าตอนนั้นเราเล่นเพื่อเตรียมเพราะว่าพอเราเริ่มทำวงเราก็มีความอาหารชันชัยลองส่งไปสมัครแข่งซิว่าแบบที่ประเทศรัสเซียมันมีรายการขึ้นมาพอดีเป็นแบบแชมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบโอเคเข้ารอบก็เลยมีการแสดงที่เซตเทรดขึ้นมาเพื่อเป็นงานเตรียมตัวก่อนที่จะไปแข่งค่ะก็อาจารย์บัวก็เลยต้องบินไปด้วยไปแข่งด้วยกันไปด้วยค่ะใช่ที่ไปแข่งนี่คือเพลงปูลองเมื่อสักครู่เลยเหรอคะเพลงคลาสสิกเลยคือจริงๆรายการนี้เนาะที่รัสเซียเป็นรายการที่แบบเปิดโลกทัศน์เปิดโลกทัศน์ใช่เพราะว่าเขาชื่อเทเรม crossover competition จริงๆเขา expect ว่ามันจะมีความ crossoverในทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็น instrumentation สไตล์อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเราก็โอเคเราก็มีปูลองเพลงหนึ่งแล้วเราก็มีเพลงที่ arrange มาจากเพลงไทยมีตุ๊กตาขวัญใจเจ้าทุยมีอีกอันนึงที่เราเตรียมไว้ก็คือที่เป็นมโนราใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เตรียมไว้หลายๆอย่างที่จะเอาไปเห็นว่าของรัสเซียนี่มีเรื่องสนุกๆแต่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนได้อะถามเลยว่าแล้วปกตินี่เท่าที่ฟังมาแต่ละคนทำงานกันคนละที่หมดเลยตอนนั้นที่รวมกันมาเล่นกันจริงๆเนี่ยคือเป็นช่วงที่ทำงานแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังเป็นช่วงที่ยังเรียนอยู่
ก็เป็นช่วงที่เริ่มทำงานแล้วทุกคนแล้วทำงานต่อเนาะกันคนละที่หมดเลยนี่นัดแนะมาซ้อมอะไรกันยังไงคะเนี่ยใครเป็นคนจัดการด้วยอ๋อจริงๆก็ช่วยกันจัดการเนาะแบบว่าเราก็ช่วงนั้นคิดว่าทุกคนกำลังเป็นช่วงที่เพิ่งอย่างพี่โหน่งก็เพิ่งกลับมาพี่ก็เพิ่งกลับมาแล้วก็อย่างคนที่ทำงานยังไม่ได้มีงานประจำอะค่ะเพราะงั้นเวลาในช่วงแรกๆที่เราเจอกันเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ยากเท่าตอนนี้แต่ว่าก็คือก็จัดการยังไงก็คือช่วยกันเนาะส่วนมากช่วยกันแต่ว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณบ้านฟลุตนะใช่ช่วงแรกก็จะซ้อมบ้านฟลุตไปซ้อมที่บ้านฟลุตเราจะไปซ้อมที่บ้านฟลุตเป็นหลักแล้วก็เริ่มย้ายไปเรื่อยๆเท่าที่มีในสามารถจะ provide ได้ในช่วงเวลาที่เริ่มจะดึกขึ้นเรื่อยๆตามบ้านไปทุกคนอะไรไปตามบ้านทุกคนอะไรเงี้ยอ๋อคือได้เลยเหรอเพราะจริงๆตอนนั้นถ้าพูดตรงๆบ้านฟลุตก็ค่อนข้างกลางสุดสำหรับหลายๆคนก็คือเวลาเข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วก็ไปไม่ยากนะรถไฟฟ้าก็ไปได้ที่จอดรถก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าบางครั้งถ้าเกิดเราจะต้องการใช้สมมติต้องซ้อมกับแกรนเปียโนบ้างก็จะไปบ้านพี่บัวในช่วงนั้นก่อนโอ้ก็ยังจัดตารางอะไรกันได้ใช่แล้วการซ้อมเนี่ยอาจจะมีท่านผู้ฟังสงสัยอย่างสมมติว่าเวลาเราซ้อมวงออร์เคสตราเนี่ยอย่างน้อยๆเราจะมีคอนดักเตอร์ที่เป็นคนนี่ต้องเล่นอย่างนี้นะแบบนี้นะแล้วถ้าเป็นแชมเบอร์อย่างเงี้ยคะใครจะเป็นหัวหน้าที่คอยบอกหรือว่าต้องทำยังไงคะไม่มีหรอกอันนี้ผมว่ามันเป็นทีมเวิร์กนะมันคือหลักๆมันคือการแชร์ไอเดียมากๆว่าใครจะใครมองว่าอะไรเป็นยังไงตรงไหนอย่างไรคือท้ายสุดมันคือ5-6คนน่ะก็มัน5-6คน5มัน6ความคิดได้หมดอยู่ละเพราะจริงๆเวลาเราทำก็คือเราทำแล้วเราก็ลองแล้วก็ดูว่าชอบไม่ชอบแบบไหนแล้วเราก็เลือกพอเลือกแล้วก็ทำตามที่เราเลือกกันจริงๆหลักมันคือแค่นี้เองวงไม่มีลีดเดอร์ใช่ไหมไม่มีเนาะวงแชมเบอร์เราแบบเหมือนกับว่าในบรรยากาศในการซ้อมอะค่ะมันก็จริงๆค่อนข้างจะแชร์กันนั่นแหละแต่ว่าเราก็จะมีอันเนี้ยในความรู้สึกตัวเองอะจะมีแบบความเรสเพคอาจารย์หน่งว่าเพราะว่าหลายๆอย่างอาจารย์หน่งยกมือไหว้อาจารย์หน่งเป็นอาร์เรนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะของหลายๆเพลงที่เราเอามาเล่นกันเพราะฉะนั้นก็จะฟังใครก็ต้องฟังอะไรจะก็จะเป็นฟีลแบบเป็นนักแต่งใช่ใช่ใช่เขาอยากได้อะไรอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าเพลงตัวเองนะแต่ว่าก็แชร์จริงๆแล้วก็คือแชร์ทุกคนแชร์กันใช่ใช่ใช่ค่ะส่วนมากก็คือมันก็คือการสื่อสารกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คิดว่าแบบว่าวงสวัสดีมีจุดเด่นที่ว่าเราแบบว่าค่อนข้างเปิดกว้างก็คือทุกคนแบบเปิดโอเพนแบบเหมือนกับว่าใจเปิดกว้างอะค่ะที่จะฟังคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะงั้นมันก็ทำงานด้วยกันได้ง่ายเวลาที่ซ้อมแชมเบอร์เรียมเลย6คนอยู่กันมาที่ต้องถามวันนี้อยู่กันมากี่ปีแล้วคะก็ปีหน้าจะครบ15ปี15ปีนี่คือขึ้นม.ปลายแล้วนะคะถ้ามีลูกอ๋อถ้าเป็นเด็กใช่ไหมใช่ใช่เรื่องนี้อยากเล่าว่าแบบเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการจัดการเรื่องการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่อาจารย์บัวบอกตอนแรกก็จัดเวลาง่ายกว่านี้ตอนที่ทุกคนยังไม่มีงานประจำหลังจากทุกคนเริ่มมีงานประจำตารางซ้อมเราก็ต้องเป็นหลังจากงานโอ้ยแล้วงานประจำนักดนตรีอ่ะงานเย็นก็คือแบบว่างานเลิกดึกอยู่แล้วใช่เลิกสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซ้อม3:30ยันตีหนึ่งอะไรแต่ว่าในความ15ปีอ่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราแบบโตขึ้นแก่ลงมีครอบครัวโตขึ้นคือมันมีแบบสเตจของชีวิตที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะเราเริ่มซ้อมดึกมากไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันแก่คือมันไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมีสมาชิกในวงที่มีครอบครัวแล้วมีลูกทีนี้พอมีลูกเนี่ยก็คือการจัดการก็แอบยากขึ้นมากเนอะแต่ว่าคือเพื่อนๆทุกคนแบบเสียสละมากๆค่ะโอ้เพราะว่าจะเห็นว่าอย่างมุกเนี่ยอยู่ RBSO กับพี่จิ๊บก็จะเลิกซ้อม3:00แล้วก็จะเห็นพี่จิ๊บรีบไปต่อไปไหนก็ไม่รู้ไม่ทราบเลยค่ะจนกระทั่งเปิด Facebook มากลับบ้านไม่กลับสวัสดีคุณแต่ซ้อมกันเหรอยังซ้อมกันต่ออีกเหรอบอกอุ๊ยซ้อมนึกภาพว่าถ้าสอนมาทั้งวันแล้วมาซ้อม RBSO อีก3 ชั่วโมงแล้วยังต้องไปซ้อมต่ออีกเนี่ยมูว่าอายุน้อยแค่ก็ไม่ไหวค่ะพังเหมือนกัน
สนุกดีเป็นความเมามันนั่นแหละสิแล้วเออใช่หลายๆคนมีลูกนี่น่าจะแบบต้องขอบคุณครอบครัวเขาด้วยเนาะใช่จริงใช่ใช่ต้องขอบคุณครอบครัวของทุกคนเสียสละเวลาเสียสละคิดว่าที่ทุกคนทำแบบนี้ได้เพราะว่ายังทำแล้วมันยังสนุกอยู่มั้งเพราะว่าจริงๆความเวลาจะทำอะไรก็ตามความสนุกมันเป็นส่วนตัวมองเป็นเรื่องหลักเลยถ้ามันทำแล้วไม่สนุกเมื่อไหร่ปุ๊บก็มันก็อาจจะไม่ทำก็ได้ก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าพวกเราก็ยังมีอยู่แล้วก็คิดว่าเวลาจะหาอะไรทำก็ต้องจริงๆส่วนตัวนะมองว่าเอ๊ะมันจะสนุกไหมแล้วก็เวลาคนที่มีไอเดียแบบบ้านเนี่ยก็จะเริ่มด้วยคนประมาณคนนี้แหละแล้วก็จะมีจิตมาเสริม แล้วจากนั้นก็จะไปเรื่อยๆอะไรจะเป็นประมาณนี้ก็คือสนุกไว้ก่อนถ้าสนุกก็จะอยากทำใช่ไม่รู้ส่วนตัวรู้สึกอย่างนี้เนาะใช่ใช่คิดว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่าวงเรามันเป็นวงที่เรารวมกันเองแล้วเราก็ไม่ได้คือทุกงานเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ทำคือมันไม่ได้มีเรื่องของเงินเรื่องของค่าจ้างอะไรแล้วค่ะใจล้วนๆดังนั้นสนุกใช่เพราะว่าไม่น่าจะเป็นอะไรที่หารายได้ได้เยอะมากงี้ได้ไหมว่าในการเล่นแชมเบอร์ในประเทศไทยตอนนี้เหมือนยังก็ยังยากอยู่ไม่ใช่รายได้หลักแต่ว่าเราก็พยายามเวลาคิดก็พยายามให้มันมีนะเพราะทุกคนก็คือมีเวลาที่ต้องเสียสละมาเพราะฉะนั้นตอนแรกเริ่มด้วยความสนุกแหละแล้วก็สมมุติถ้าวงใหม่ๆจะตั้งขึ้นมาถ้าจะตั้งด้วยเป้าหมายว่าต้องมีรายได้เลยเนี่ยบอกเลยนะว่าไม่ค่อยถูกเพราะว่าก็จะมา mindset ที่แบบต้องทำอย่างนี้เท่านั้นเวลาคิดจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็ตั้งขึ้นมาปุ๊บมันก็ต้องมีแนวคิดว่าจะทำประมาณนี้แล้วโตไปยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมากกว่าค่ะนี้แบบ10กว่าปีที่แล้วที่ตั้งขึ้นมาคิดว่าจะอยู่กันมาได้นานขนาดนี้ไหมคะตอนแรกตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเลย ก็คือว่าแต่ว่าเราก็เล่นมาด้วยกันเรื่อยๆแบบมันก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันก็มีแต่มันก็จะมีแบบว่าอีเวนต์อะไรที่เข้ามาด้วยเรื่อยๆเนาะแบบว่าต่างคนก็ต่างแบบอยากทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าสวัสดีก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่แบบว่าทุกคนนึกถึงเวลาที่อ่ะอยากจะเล่นด้วยกันหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเล่นมาได้เรื่อยๆมีจัดงานมาได้เรื่อยๆค่ะนี่แอบถามว่าถ้าเกิดว่ามองว่า10กว่าปีเหมือนแบบว่าคนคบกันเหมือนเป็นแฟนกันน่ะเนาะครอบครัวเดียวกันมันต้องมีบ้างอ่ะจังหวะที่ล้มลุกคลุกคลานทะเลาะกันอะไรอย่างงี้มีบ้างไหมคะอันนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟมากไม่แน่ใจเคยเล่าที่ไหนหรือเปล่าเชื่อว่ายังไงก็มีแต่ว่าอย่างที่บอกท้ายสุดคือเราสนุกเนาะเราก็คือทั้งการสื่อสารแล้วก็งานคืองานซ้อมคือซ้อมอ่ะแล้วก็จบก็คือจบหลังจากนั้นไม่ได้มีอะไรแค่นั้นเองเพราะว่าเราก็แค่อยากให้การแสดงหรือดนตรีมันออกมาได้ดีมากกว่าจบไวมากเลยบทสนทนาเรื่องนี้ไม่รู้จริงจริงมันคือประมาณนี้ไม่รู้จะเสริมอะไรก็ได้นะนี่คือในมุมที่คือตอนที่มกถามว่ามีไหมอ่ะพี่ก็แบบเอ๊ะมีด้วยเหรอคือนึกไม่ออกไม่จริงๆนึกไม่ออกว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอวะอะไรอย่างงี้ถ้าที่ดูน่าจะเป็นเชิงใน disagreement ในเรื่องของการตีความไหมอ๋ออู้ซึ่งเป็นเรื่องปกติในเรื่องการเล่นแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครแบบเอามาแบบเหมือนกับว่าคิดเป็น personal อะไรเงี้ยคิดเล็กคิดน้อยคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็คือเล่นแล้วซ้อมแล้วก็จบอะไรเงี้ยค่ะถ้าของตัวเองจะรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นเรื่องแบบ flow มากเลยอะคือหมายถึงว่ามันอาจจะมีที่แบบเฮ้ยทำไมเป็นอย่างงี้อะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีการพูดของพวกเราด้วยมั้งคะในวงอะเวลาที่คุยกันอะมันจะไม่ค่อย aggressive มั้งมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีช็อตที่แบบทะเลาะคือมันไม่ไปถึงจุดทะเลาะมันจะเป็นวิธีพูดอีกแบบนึงอะเหมือนเราเคยคุยกันเมื่อนานมากมาแล้วว่าแบบเนี่ยสมมติว่าเรารู้สึกว่าทำไมเพลงมันแบบช้าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีพูดอีกแบบนึงให้เฮ้ยเล่นเร็วๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเดี๋ยวแบบเช่นเดี๋ยวพี่ลองเล่นเร็วขึ้นนิดนึงแล้วนี่ลองตามไหมถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวพี่ลองช้าลงแล้วเหมือนทุกครั้งอะคอนเวอร์เซชั่นมันจะแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองอย่างนี้ลองอย่างนี้ลองอย่างนั้นประมาณ25ออปชันแล้วก็เลือกกันเลย25ออปชันก็ประมาณนี้คือวิธีคุยมันจะประมาณนี้มันก็เลยแบบใช่จริงๆจะเสริมได้ว่าอีก3ท่านที่ไม่ได้มา3ท่านเนี่ยจริงๆ3ท่านน่ะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นเมดิเอเตอร์ที่ดีอ่ะคือเป็นคนที่คอยบอกว่าเขาจะสังเกตคือทุกคนจะรู้เลยว่าทุกคนน่าจะเห็นว่าพอบรรยากาศมันเริ่มมีอะไรปุ๊บมันจะมีคนหนึ่งคนที่บอกว่าเอ้ยให้มันซอฟลงหน่อยแล้วก็จะเป็นลักษณะงานถามว่ามันมีไหมบรรยากาศนะมันมีนะมีเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะมีคนที่แบบว่าตึ๊ดแล้วก็บอกว่าจะเย็นนะทุกคนไม่พี่บอกหมายถึงอย่างนี้มั้งจะมีคนแปลไทยเป็นไทยให้เรื่อยๆอ๋อเข้าใจแปลไทยเป็นไทยอันนี้คือมุมมองส่วนตัวของคนที่แบบว่าคือพี่อ่ะไม่ได้เล่นเครื่องเป่าใช่ไหมพี่ก็เลยจะรู้สึกว่าแบบว่ามันเป็นแบบเหมือนกับว่าไวบ์ของคนเครื่องเป่าด้วยที่ค่อนข้างที่จะแบบโฟล์
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งต่างคือรู้สึกว่าต่างกันกับเล่นกับเครื่องสายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าไว้ของคนวูดวินครับคนวูดวินเครื่องบาสจะไม่ใช่อย่างนี้ใช่เหรอคะถ้าสมมติถามว่าอย่างอาจารย์หน่งถ้าเวลาเล่นกับวูดวินกับเวลาเล่นกับเครื่องบาสเนี่ยต่างกันยังไงคะโอ้ยต่างกันเยอะเลยครับเพราะว่าฮอนนี่คือจริงๆก็อยู่ในทั้งสองวงเลยถ้าเรื่องวิธีการเล่นก็ไม่เหมือนละความดังความเบาการเล่นโทนการเลือกการผสมเสียงก็ไม่เหมือนละวิธีการคุยก็มันจะมี personality อีกแบบละกันที่เกิดขึ้นในลักษณะของบราสควินเต็ตหรืออย่างเวลาสอนเด็กเนี่ยเห็นเลยบราสควินเต็ตเนี่ยกับวูดวินเนี่ยคุยกันก็ไม่เหมือนกันละความตรงไปตรงมาความคิดเล่นก็จะไม่เหมือนกันละอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเครื่องบราสนี่จะค่อนข้างที่จะว่าไงตรงไปตรงมากว่าอย่างนี้หรอจะพูดว่าตรงไปตรงมากว่าได้ไหมเหรอผมคือผมตอบมากก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เล่นบราสองสามเบลเยอะขนาดนั้นค่ะก็เลยแต่ต้องบอกตรงว่าไม่ชอบเล่นด้วยเพราะว่าพูดแค่นี้เลยเหนื่อยอ๋อแบบต้องทุกคนเอาจริงๆเสียงดังใช่เพราะมันเหนื่อยมากก็เลยไม่ค่อยได้เล่นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเล่นวูดวินด์ควินเต็ตมากกว่าเพราะมันมีเสียงให้ทำอะไรได้เยอะกว่าเยอะก็เลยจะไม่ค่อยรู้ว่าบราสควินเต็ตเวลาเขาซ้อมจริงๆอะไรเป็นยังไงแต่ว่าในเชิงคนเล่นบราสโดยพื้นฐานน่ะมันจะมีลักษณะของการเจรจาวิธีการที่แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆกับคนวูดวินด์นี่คือความจากส่วนตัวที่เห็นค่ะโอ้แปลว่าจริงๆอันนี้ไม่แน่ใจว่าเครื่องเลือกคนหรือคนเลือกเครื่องคนเอาใหม่คนเลือกเครื่องหรือเครื่องสร้างคนคงสองอย่างแหละคงทั้งสองอย่างใช่คือนักดนตรีรู้สึกว่าแบบอยู่แบบกับเครื่องดนตรีแบบตลอดเวลาเนาะเพราะงั้นมันก็เหมือนกับว่ามันก็ทั้งสองอย่างที่แบบว่าแบบมันสร้างให้แบบว่าคาแรคเตอร์ของคนเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเราคงไม่ได้บอกว่านิสัยอย่างนี้ก็เลยเลือกเครื่องนี้หรอกไม่ตั้งแต่แรกไม่หรอกคือเพราะว่าพอมันเป็นสมมติว่าเป็นเครื่องหนึ่งอะพอสมมติเราเรียนเครื่องหนึ่งมันก็จะเราจะเริ่มเห็นออปชันใช่ไหมว่าเราทำอะไรได้บ้างท้ายสุดเราก็เองเนี่ยแหละเราก็เป็นคนเลือกแล้วเราจะไปออปชันไหนเราอยากจะไปยังไงมากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆก็เครื่องก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเป็นเลือกที่จะเป็นแบบไหนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดท้ายสุดเราเองแหละเป็นคนเลือกว่าจะเป็นแบบใดอะไรอย่างเงี้ยลึกซึ้งมากๆ ไม่ได้บอกว่าโอ้งั้นที่เราคุยกันมาก็คือมูว่าประเด็นหลักๆของการซ้อมแชมเบอร์เลยก็คือสิ่งที่สำคัญมากคือการเจรจาว่าแบบต้องพูดเป็นต้องอะไรงั้นมันไม่รู้ว่ามันเรียกว่าต้องพูดเป็นหรือเปล่าแต่มันอาจจะแบบเราสังเกตกันมั้งใช่ไหมคะเหมือนเราสังเกตการสังเกตบรรยากาศแล้วก็แบบนำพามันไปในแบบบรรยากาศที่ว่ามันทำงานต่อไปได้อะไรเงี้ยเนี่ยพอพี่หน่องพูดถึงอีก3ท่านที่ไม่ได้มาเมื่อกี้ก็จะแบบเหมือนแฟลชแบ็กอะไปสู่การซ้อมมากมายที่แบบเหมือนกับพอมันเริ่มเครียดๆอะแล้วมันจะมีคนแบบเล่นตลกขึ้นมาโอ้ยแชร์ได้คือแต่ว่าคือไม่สามารถจำเป็นมุกเป็นแก๊กที่แบบชัดเจนได้แต่ว่ามันจะมีเสมอคือว่าจะมีคนแบบเล่นตลกขึ้นมาแล้วก็ชวนคุยเสร็จแล้วทีนี้ก็คุยไม่หยุดแล้วก็ไม่ได้ซ้อมก็คุยกันไปจนแบบเอาเครื่องเข้าปากแล้วใช่เพราะว่าแบบมันเวลามันเริ่มผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วยังคุยอยู่พักเหนื่อยแต่คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นสิ่งที่ทำให้แบบเหมือนวงมันอยู่กันมาได้ค่ะคำถามต่อไปเลยว่าแล้วถ้าอย่างนี้ต่างคนต่างน่าจะต่างคนต่างมีไอเดียกันเยอะมากแล้วเวลาการจัดโปรแกรมเนี่ยก็คือจะมาคุยกันมาปรึกษากันอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าใครที่จะเป็นหัวหลักเสมอเลยว่าแบบอยากจัดโปรแกรมนี้อยากจัดคอนเสิร์ตนี้ที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสองคนมีพี่กับจิ๊บจริงๆมีสองคนหลักๆจะมีพี่กับจิ๊บแล้วก็พี่จะมาด้วยว่าเพราะอย่างเวลาทำงานที่สถาบันใช่ไหมพี่จะมีอยู่หนึ่งโครงการที่ให้อาจารย์เขาทำคอนเสิร์ตได้ค่ะพี่บอกว่าเอ๊ะสวัสดีเล่นอะไรกันดีไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็พี่จะมาได้แบบว่าเอ๊ะลองเล่นอันนี้ดีไหมลองทำอันนี้กันดีไหมหรือว่าอย่างที่มาคุยเรื่องนิทานดนตรีนิทานที่ก็อันนั้นก็คือได้ทุนมาอยากทำนิทานทำปีเตอร์ปีที่แล้วไปแล้วก็มาลองทำกันต่อไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วส่วนตัวด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มัน traditional มากๆอยู่แล้วโดยพื้นฐานก็จะบอกว่าเอ๊ะเรามาลองแบบนี้กันดีกว่าถ้าเห็นสวัสดีทำอะไรแปลกๆมากๆส่วนมากจะมาจากคนนี้ อย่างเช่นแบบว่าให้แบบว่าให้พี่บัวไปเป็นไกด์ทัวร์พาเด็กเที่ยวในสวนสัตว์อะไรเงี้ย อันนี้ก็มีก็คือเป็นคอนเสิร์ตแหละที่แบบพี่บัวเป็นไกด์ทัวร์อะไรเงี้ยก็มี
หรือว่าแบบว่าที่ตอนนั้นที่เราเล่นที่มาเก๊าที่ให้แบบว่าไปยืนคนละจุดนะแล้วค่อยๆผัดกันเข้ามาอะไรเงี้ยก็คือก็แค่เป็นคือส่วนตัวก็รู้สึกว่าเอ๊ะธรรมดามันน่าเบื่อทำไงให้มันน่าสนใจได้ขึ้นไม่ใช่แค่นั่งเล่นกันเฉยๆครับแต่ว่าจิ๊บก็จะมาด้วยอารมณ์ที่แบบว่ามีงานนู่นนั่นนี่เข้ามาลองทำแบบนี้ไหมแล้วเดี๋ยวบางทีคุยกันจิ๊บก็จะเสริมว่าทำแบบนี้ดีกว่าไหมเพราะคนนี้จะฟุ้งมากคนนี้จะฟุ้งมากก็จะมีคนจิ๊บก็จะตบลงมาให้เข้ารูปเข้ารอยอะไรประมาณนี้เนี่ยดูจากอาการการขำก็เนี่ยเป็นคำตอบแล้วว่าเป็นยังไงเรื่องจริงใช่ไหมคะขยายนะคะในช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาของวงอะลักษณะงานมันก็เริ่มเปลี่ยนไปนิดนึงด้วยนะคะคือในช่วงปีแรกๆเนาะที่เราทำโอเคมันก็อาจจะเหมือนเราแบบจะเซตอัพอะเราจะทำอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็เริ่มมาด้วยโอเคจัดคอนเสิร์ตเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็อ่ะไปแข่งหลังจากนั้นเราก็รับเล่นอีเวนต์ต่างๆอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบทำให้วงมันมีอะไรที่จะต้องทำด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะงั้นช่วงนั้นทิศทางมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากอะไรเงี้ยค่ะพอเวลามันเริ่มผ่านไปอ่ะทุกคนก็มีงานประจำของตัวเองมีอะไรส่วนตัวมากขึ้นเรื่องการรับอีเวนต์ก็เริ่มลดลงแต่ว่ามันก็จะเริ่มเป็นงานที่แบบมีประเด็นชัดเจนขึ้นอย่างเช่นงานดนตรีนิทานของอาจารย์โหน่งหรือว่างานที่อัดเสียงเป็นเพลงไทยหรืออะไรเงี้ยคืองานมันจะค่อนข้างแบบมีทิศทางชัดเจนว่าเพราะเราจะต้องแบบเคลียร์เวลาจากทุกสิ่งมาแล้วก็ทำเรื่องนี้อะไรเงี้ยอย่างชัดเจนงั้นลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้จริงๆขอสักนิดนึงว่าคนสิ่งที่คนที่ทำให้เกิดเรื่องเคลียร์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาได้จริงๆคือจิ๊บนะ จิ๊บแคบจะเป็นแบ็คโบนเลยว่าแบบว่าเอ้ยเราควรจะต้องมีทิศทางอะไรยังไงประมาณไหนแล้วค่อยตบไม่ให้ความมันหลุดออกไปเยอะเกินนะให้มันเป็นอย่างนี้ได้นะแต่ต้องมีปิ๊งไอเดียซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์นง แต่ว่าพูดถึงอีก3ท่านเล็กน้อยค่ะคือ3ท่านเนี้ยคือเขาไม่ได้มาวันนี้ด้วยอะแต่ว่าเขาอาจจะชอบมีไอเดียดีๆมากๆที่แบบเหมือนเขานั่งฟังแล้วเขาก็เก็บข้อมูลทุกอย่างอ่ะอยู่นานมากแล้วอะไรเงี้ยจนกระทั่งในที่สุดเขาก็พูดไอเดียนั้นออกมาแล้วเราก็จะแบบใช่อันเนี้ยคืออันที่ใช่อย่างเช่นนิทานแรกที่เราทำเนาะจำได้ไหมคือครั้งแรกสุดที่เราสัมผัสการเอานิทานมารวมกับดนตรีอะค่ะเราก็คุยกันว่าจะทำนิทานเรื่องอะไรหรือเราจะแต่งนิทานกันเองสักพักเราก็เริ่มแต่งนิทานกันเองอยู่เป็นเวลาแบบเกือบชั่วโมงพี่จันพูดนั่งอยู่นิ่งๆมานานมากแล้วอะก็พูดขึ้นมาว่าลูกหมู3ตัวไหมครับแล้วเราก็แบบเออแล้วไอ้ที่แต่งเมื่อกี้คือแต่งเพื่ออะไรก็ไม่รู้ จบเลยใช่แล้วก็เป็นอะไรแรกที่เราทำเป็นนิทานจริงก็คือลูกหมู3ตัวแล้วก็เป็นวูดวินคอนแชตโตของโมซาร์ทเอามายำรวมกันงั้นอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ approach เรื่องนิทานแปลว่าลูกหมู3ตัวก็คือโมซาร์ทโมซาร์ทมาเลยแต่ว่าเราก็มีวิธีเล่าเรื่องอะไรใดๆของเราไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี่ยมันจะมีไอเดียดีๆแบบสุดๆเนี่ยอยู่ในอีก3ท่านซึ่งเขานั่งเก็บข้อมูลอยู่เขานั่งฟังอยู่แล้วเขาก็จะพูดขึ้นมาพัฒนาการจัดโปรแกรมมันคือ collective decision จริงๆนะมันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งมันมีแค่คนเริ่มแล้วไปจบยังไงนี่คือทุกคนช่วยกันช่วยกันหมดเลยแล้วอย่างนี้เมื่อสักครู่พอพี่จิ๊บพูดขึ้นมานะทำให้นึกถึงก่อนหน้านี้มีโอกาสคุยกับวงมิลเลนวินว่าแบบตอนที่ฟอร์มวงแรกๆก็คือจะเริ่มจากการแข่งก่อนดูคล้ายกันมากเลยใช่ไหมที่แบบจะทำให้คนแบบมีเป้าหมายแล้วก็เหมือนได้ทำกิจกรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ค่อยไปต่อมันน่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นที่ชัดเจนที่สุดอย่างนึงอะไรเงี้ยแต่จริงๆสวัสดีเริ่มแรกสุดเริ่มที่ทำคอนเสิร์ตก่อนแล้วก็แข่งเป็นอันที่สองค่ะเรื่องเล่านักดนตรีทำไมวงสวัสดีมี6คนพี่ก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าคนที่6ทำอะไรบ้าง คือคนที่6ไม่ใช่แค่เล่นเปียโนใช่ไหมคะใช่ค่ะคนที่6จริงๆแล้วนอกจากเล่นเปียโนแล้วสิ่งที่เคยทำมาก็มีแบบว่าตีฉิงตอนนั้นก็คือจะเป็นแต่ว่าตอนนั้นเราน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆเลยเนาะที่แบบว่าทำแบบว่าเอาแบบทุกคนมารวมๆกันนะหยุดแล้วก็ตัดต่อมาเป็นแบบออนไลน์ตอนนั้นยังไม่โควิดอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ทำกันแล้วเพราะว่าอาจารย์คมสันเนี่ยไปเรียนต่อพอดีแต่ก็อุตส่าห์ทำเพลงปีใหม่มาให้อะไรเงี้ยค่ะคือต่างคนต่างอัดคลิปตัวเองแล้วก็ต่างคนใช่ค่ะก็ต่างคนต่างอัดคลิปแล้วก็เอามาตัดต่อรวมกันแล้วก็เลยด้วยความที่เป็นเพลงปีใหม่ก็เลยจะต้องมีการแบบชิงฉับอะไรเงี้ยอาจารย์คมสันไม่แต่งให้เป็นโนหรอคะเขียนครับเขียนให้ประมาณ4ห้องประมาณ4ห้องที่เหลือคือพี่ต้องตีชิงฉับและต้องร้องด้วยแล้วก็
อ๋อแต่ร้องทุกคนป่ะใช่ไหมมีร้องทุกคนใช่ใช่ทำอะไรอีกคะชิงฉับแล้วก็มีแบบว่าตอนคอนเสิร์ตที่เล่านิทานเนาะปีเตอร์แอนด์เดอะวูฟเนี่ยเวอร์ชันแรกที่เล่นไปอะค่ะก็คือว่ายังไม่ได้มีน้องปื้มมาเล่าก็ตอนนั้นเอาใครเล่าดีเพราะว่าไม่มีใครเลยก็เหลือพี่คนเดียวตอนนั้นเวอร์ชันปีเตอร์เป็นควินเตตใช่ใช่ยังไม่มีเป็นโนนึกว่าจะบอกว่าคนอื่นเล่าไม่ได้เพราะว่าเครื่องอยู่ในปากแต่เป็นโนเนี่ยไม่มีเครื่องในปากอ๋อไม่ได้เล่นไปเล่าไปนะก็ด้วยไม่ได้เล่นไปเล่าไปอันนี้จะแบบโอ้แอดวานเหมือนกันเนาะก็เลยแบบว่าเอาใครเล่าดีก็เลยเหลือพี่อยู่คนเดียวก็เลยต้องสมาชิกคนที่6ไม่ระบุตำแหน่งเป็นแบบว่าฟรีชอยส์อยากให้ทำอะไรไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะที่บอกให้พี่บัวเล่าอ่ะเพราะเห็นพี่บัวตั้งแต่ตอนเราทำคอนเสิร์ตหลายปีที่แล้วชื่อว่า Into the Zoo ตอนนี้ Into the Zoo อ่ะมันมีเพลงที่มีเปียโนปิดท้ายมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดแต่ว่าก่อนนั้นมันเป็นควินเต็ตหมดเลยแล้วพอมันทีมช่วย Into the Zoo ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าโอเคมันก็พาเขาไปสวนสัตว์อ่ะมันคอนเสิร์ตภาษาไทยชื่อ Annette จิ๊บเป็นคนตั้งเพราะชื่อเพราะมากสวนสัตว์สวัสดีสวนแล้วแบบสวนแบบสรวรลิงอ่ะสวนสัตว์สวนสัตว์สวัสดีก็เลยว่าโอเคพอมันเป็นสวนสัตว์ปุ๊บแล้วก็ทำเรามาจัดสตอรี่ยังไงให้มันแบบเป็นสวนสัตว์ก็พาเขามาแล้วสักพักก็พี่บัวก็จะเป็นทัวร์ไกด์ทุกคนพร้อมกันหรือยังจำได้ว่าเด็กๆสนุกมากก็คือเป็นไกด์ด้วยเป็นมัคคุเทศก์พาคนเที่ยวสวนสัตว์ใช่ค่ะเป็นแบบคล้ายๆกึ่งๆพิธีกรนาร์เรเตอร์แล้วอะไรทุกอย่างสรุปแล้วคือความเป็นพี่บัวนะพี่บอกว่าพี่ทำไม่ได้หรอกพอถึงเวลาจริงนะทำได้ทุกอันทำแล้วดีด้วยแต่จะชอบบัวทำไม่ได้ไว้ก่อนนี่คือเหตุผลที่เราต้องมีพี่บัวในสวัสดีคุยเต็ดนะคะผู้ที่ทำได้ทุกอย่างขอบคุณค่ะและทำได้ดีแล้วพอไปอเมริกาพี่บัวก็พี่กลายเป็นโชเฟอร์อ๋ออันนี้เป็นความฮามากเพราะว่าพี่ก็บอกว่าพี่ทำไม่ได้เหมือนกันคือพี่ไม่เคยขับรถแบบอีกฝั่งนึงอะค่ะแล้วตอนนั้นพี่ก็แบบโล่งใจเพราะว่าจะมีคนที่ขับได้ก็คืออาจารย์คมสารแล้วก็อาจารย์ติ๊กพี่เคยขับพี่ก็บอกพี่ไม่ได้เคยขับนะอะไรอย่างนี้แล้วทำไมกลายเป็นพี่บัวขับก็อาจารย์ติ๊กเกิดติดงานจำนวนมากคือด้วยความที่อาจารย์ติ๊กเนี่ยนอกจากจะไปเล่นกับพวกเราแล้วอะค่ะก็คือจะไปช่วยแบบว่าออกบูธเพื่อเตรียมตัวสำหรับปีหน้าอะไรเงี้ยก็จะอยู่ติดอยู่ที่มหาลัยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบ้านพวกเราก็จะต้องแบบขับไปนิดนึงอะไรเงี้ยประมาณ40นาทีก็คือว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยขับอีกทางนึงคือตอนแรกจะเอารถคันเดียวแหละแต่ว่าพอดูรถคันเดียวปุ๊บมันอเมริกาครับคือเขาบอกว่านั่งได้กี่ที่คือนั่งได้กี่ที่เท่านั้นจริงๆแล้วพอจะรถคันเดียวปุ๊บเนี่ยสมมตินั่งได้7ที่ใช่ไหมก็คิดถึงแบบพวกรถสมมติ Fortuner ที่ข้างหลังมันนั่งไม่ได้ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นคงต้องเช่า2คันละอ๋อก็เลยต้องแบบว่ามีสารถี2คนใช่ค่ะพี่ก็เลยตกตำแหน่งโชเฟอร์คนที่2แล้วก็ด้วยความเข้าใจผิดคนเองก็บอกเอ้ยพี่โบอยู่อเมริกามาก่อนพี่โบต้องเคยขับ4ไม่เคยก็เป็นประสบการณ์ใหม่มากๆแต่ก็สนุกดีค่ะผจญภัยสุดขีดแล้วก็แบบพาทุกคนต้องขอบคุณน้องๆที่ไว้ใจแล้วพาให้พาขึ้นภูเขาโอ้ขับครั้งแรกขึ้นเขาก็เป็นเพราะว่ามันเป็นแอททรักชันที่แบบคือทุกคนไปก็ต้องไปเที่ยวอันเนี้ย Mount Evans เนี่ยแล้วก็ขึ้นไปก็พี่โป๊กก็ขับอีก3คนก็นั่งคุยไปในรถสักพักเอ๊ะทำไมข้างๆมันเป็นหน้าผาเอ๊ะหน้าผามันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีขอบไม่มีที่กั้นอะไม่มีที่กั้นก็คือชิดตัวเลยคือหน้าผาแล้วก็แบบฝนตกใช่แล้วก็ฝนตกถนนลื่นทุกคนก็เริ่มแบบปฏิบัติหน้าที่ชวนคุยคุยเรื่องตลกไม่เครียดใช่ๆก็แบบว่าจำได้ว่าแบบพี่จันพยายามจะแบบว่าโอเคฉันก็ไม่เครียดทุกคนก็พยายามทำตัวว่าฉันไม่เครียดแล้วก็พยายามชวนแบบคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปอ้อจนถึงแล้วแต่ว่าในที่สุดพอไปถึงจุดหนึ่งอะค่ะทุกคนบอกลงเถอะเนาะคือมันตื่นเต้นมากแล้วอะไรเงี้ยจะบอกว่าตื่นเต้นกว่าแสดงคอนเสิร์ตไว้โอกาสหน้าพี่บัวน่าจะแบบว่าเซียนแล้วไปอีกรอบนึงก็พอเรากลับลงมาเราก็เห็นป้ายอันนี้พีกว่าเห็นป้ายว่าแบบเป็นทางรถที่สูงที่สุดใช่ทางที่รถขึ้นได้อะไรเงี้ยประมาณที่สูงที่สุดในนอร์ทอเมริกาในนอร์ทอเมริกาสุดยอดค่ะฉันทำอะไรลงไปนะเมื่อกี้นี่แหละค่ะสมาชิกคนที่6ของสวัสดีคุยแต่ทุกอย่างอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเล่นคอนเสิร์ตหนึ่งซ้อมกันนานขนาดไหนคะอันนี้ก็คือแล้วแต่สถานการณ์มากๆเลยว่าแบบเป็น
คือแต่ว่าในช่วงหลังๆเนาะสมมติว่าเอาล่าสุดอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าก็ต้องแบบทุกคนก็จะต้องเจียดเวลามาเพราะงั้นเราก็จะเหลือแต่ด้วยพี่คิดว่าประสบการณ์ด้วยค่ะคือพอเรายิ่งมีประสบการณ์การซ้อมเยอะขึ้นเวลาที่ใช้มันก็จะน้อยลงเรื่อยๆอย่างแต่ก่อนเราก็อาจจะซ้อมกันเยอะหลายเซสชั่นมากเนาะแบบ 4-5 ครั้ง6ครั้งหรือว่าบางทีอย่างตอนแข่งก็คือว่าซ้อมจนกว่าจะดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอช่วงหลังก็คือมันช่วงเวลาในการที่จะต้องดิสคัสอะไรมันน้อยลงเพราะเรารู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเล่นจนรู้ว่าอีกคนเล่นเป็นยังไงใช่ใช่แล้วก็เพราะงั้นตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็ซ้อมประมาณ 2-3 ครั้ง4ครั้งต่อคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็เป็นโจ๊กเหมือนกันนะคือจะแชร์พอทุกคนพอเล่นกันจนรู้ใช่ป่ะเวลาพี่อะไรเพลงให้วงอ่ะพี่ก็จะรู้ว่าใครเล่นอะไรหรือทำยังไงแล้วมาจอกมาดีๆแล้วจะมีประเด็นอยู่ที่ว่ามีคนเอาเพลงของพี่ไปเล่นแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นได้มันอย่างนั้นเลยเพราะว่าพี่เขียนให้สเปซิฟิกเนี่ย6คนเล่นแต่ว่าพอ6คนเอาไปเล่นมันก็จะอาจจะไม่ได้แบบที่พี่เขียนให้6คนเล่นเพราะว่าแต่ละคนจะมีเสน่ห์เฉพาะตัวลักษณะเฉพาะตัวอะไรเงี้ยมีแอบเขียนแกล้งกันเองไหมคะแกล้งคนในวงอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยนะไม่เคยคิดมุมนี้เลยอ้าวแล้ว เดี๋ยวคอนเสิร์ตหน้ารู้เรื่องอะคะเพลงหน้าเราก็จะรู้กันแต่เหมือนจะเขียนแกล้งตัวเองเยอะเพราะเห็นเวลาคนอื่นเอาเพลงของพี่หน่องไปเล่นอะจะแบบทำไมฮอนยากทำไมฮอนเหนื่อยทำไมฮอนสูงก็พี่หน่องให้ตัวเองเล่นไม่นะไม่นะพี่เล่นได้ไม่พยายามเขียนให้ตัวเองเล่นน้อยนะจริงๆแล้วอันนี้เห็นด้วยว่าพี่หน่องพยายามเขียนให้ตัวเองเล่นน้อยมันจะมีแบบสูงเยอะแต่มีสูงบ้างมีอะไรบ้างมันจะมีช่วงแรกๆช่วงแรกพอเวลาน้อยลงอายุเยอะขึ้นก็เขียนเต็มเลยใช่ใช่ใช่แต่พี่บัวจะรับบทหนักเสมอเป็นโนนี่จะมาแบบอลังการไม่ค่ะไม่ตลอดไม่ตลอดคนชัดสลับกันไปที่ล่าสุดมุกเล่นเพลงของพี่นงเพลงช้างค่ะทำไมมันต่ำจังต่ำสุดเครื่องเลยใครเล่นเนี่ยงั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมองว่าสวัสดีควินเต็ดมีกัน6คนหน้าที่ของ6คนมันดูแบบน่าจะต้องแบบมีหน้าที่ของกันเองด้วยหรือเปล่าอย่างอาจารย์นงอาจารย์รับหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเรื่องเพลงเรื่องอะไรการเรียบเรียงเสียงประสานแต่งเพลงใหม่แล้วจะมีหน้าที่อื่นๆอีกไหมคะอย่างสมมุติเช่นแบบฝ่ายการเงินฝ่าย PR อะไรอย่างนี้มีแบ่งกันไหมคะชอบมากเลยเป็นวันที่แบบทุกคนถ่ายมือไปตรงข้ามตัวเองไปข้างๆไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ฉันมีไหมมันมีไปเองอ่ะมันมีแบบที่เราไม่ได้แบบมานั่งคุยกันแบบเธอจงเป็นเฮลันยิกไม่ใช่ แบบมันมีไปเองเหมือนอาจจะแบบความว่าคนนึงอาจจะเป็นห่วงเรื่องนี้ก็จะเข้าไปเทคแคร์เรื่องนี้สักพักคนนั้นแหละก็ทำเรื่องนั้นทำไปเลยไปอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าแบบหรือว่ามันไปด้วยความสามารถเฉพาะตัวเช่นอาจารย์โหน่งมีความสามารถในการอะเลนและทุกคนที่เหลือไม่มีดังนั้นเอาเลยค่ะก็เลยค่ะอะไรไม่ต้องรับไปอะไรแบบนั้นอ่ะคือหรือว่าแบบสมมติมีการเดินทางค่ะสมมติว่าแบบวงต้องเดินทางไปเล่นต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยต้องมีคนดูแลเรื่องการเดินทางวีซ่าตั๋วก็จะมีคนที่มีความสามารถที่สุดคืออาจารย์บัวซึ่งแบบรู้ว่าจะต้องจัดการอะไรยังไง อะไรเงี้ยค่ะก็พี่บัวก็จะแชร์ข้อมูลมาให้ทุกคนประมาณเนี้ยคือมันเหมือนกับมันไปเองอ่ะมันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นด้วยความมาเซตว่าแบบจะต้องเป็นคนนั้นคนนี้จริงๆมันคล้ายๆตอนเราซ้อมว่าแบบว่าเนาะก็คือว่าเราไม่ได้แบบว่าไปชี้นิ้วว่าแบบให้ใครทำอะไรอะไรเงี้ยแต่เราก็คุยกันนะว่าบางทีสมมติถ้าเกิดจะมีงานขึ้นมาก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวก็น่าจะเป็นไงเดี๋ยวดูนี้ให้นะเดี๋ยวดูนี้ให้นะเดี๋ยวดูนี้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการอาสาจิตอาสาเป็นการจิตอาสาจิตอาสากันเองใน6คนทุกคนก็จะบอกว่าโอเคถ้าไม่ไหวก็บอกได้นะก็ช่วยกันก็ทุกคนก็ช่วยกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแปลว่าจริงๆเราก็แต่ละคอนเสิร์ตก็น่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมั้ยคะถ้าในบทบาทหน้าที่จริงๆค่อนข้างคล้ายๆเดิมไหมก็คล้ายๆเดิมก็โดยเฉพาะพี่โหน่งเพราะว่าในด้านการอาร์เรนจ์คิดว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าคิดว่าตอนแรกก็เป็นอย่างที่จิ๊บบอกแหละคือทุกคนก็แบบเอ้ยเป็นห่วงเรื่องนี้แล้วก็มันก็กลายมาเป็นในสิ่งที่แบบว่าเราก็พอจะรู้ว่าถ้าเป็นเรื่องนี้เดี๋ยวคนนี้จะช่วยดูให้ได้ประมาณมากกว่า15ปีมุกก็ย้ำเนาะ15ปีชอบมากเลยแต่จริงๆเรื่อง15ปีเนี้ยแอบมีอันเนี้ยเป็นความประทับใจส่วนตัวอย่างหนึ่งที่แบบไม่รู้ว่าเคยแชร์ให้วงฟังหรือเปล่าแต่จริงๆน่าจะเคยคือตอนประมาณปีที่6
ของวงสวัสดีอะค่ะตอนนั้นมีวงแชมเบอร์มาจากเยอรมันวงหนึ่งพูดชื่อได้เนาะได้ค่ะมาลอดควินเต็ตเขามาแสดงที่เมืองไทยแล้วเรามีโอกาสได้เวิร์กช็อปกับเขา คืออาจจะตอนนั้นมันยังไม่ได้มีใครทำแชมเบอร์วูดวินควินเต็ตในเมืองไทยที่แบบเหมือนกับว่ามันมีอยู่ตลอดเวลามันก็มีพวกเราทำอะไรเงี้ยพอมาหลอดมาเราก็เลยได้เวิร์กช็อปกับเขาแล้วก็ได้แบบไปดูเขาแสดงด้วยอะไรต่ออะไรคือมาหลอดควินเต็ดอ่ะเขาน่าสนใจมากคือเขาก็มีอาร์เรนเจอร์ประจำวงของเขาแล้วเขาก็อาร์เรนจ์แบบเช่นซีนจากโอเปร่าลงมาเป็นวูดวินควินเต็ดอะไรเงี้ยแล้วก็อัดพงอัดแผ่นอะไรใดๆใช่ไหมคะเราก็รู้สึกโอ้โหงานของวงนี้สุดยอดนะแล้วก็แบบเขาก็เล่นเข้ากันแบบอืมถึงเนื้อมากเลยอ่ะก็เขาก็คุยกับพวกเราแหละแบบพวกอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วตอนนั้นเราก็ภูมิใจมากอ่ะ6ปีแล้วแล้วแบบแล้วพวกอยู่ล่ะอ๋อ25อ๋อเหรอ25คือทำงานแล้วนะคะคือแบบ25ปีอะไรเงี้ยนักฟลูตเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่เพิ่งเข้ามาในวงตอนนั้นเพิ่งเข้ามาได้6ปีเขาอายุเท่าไหร่กันนะถ้าอยู่กันมา25ปีไม่รู้สิตอนนั้นก็ไม่ได้ถามแต่ว่ามีสมาชิกเซตนั้นบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีการเวียนนักฟลูตคนใหม่เข้ามาเพราะว่านักฟลูตคน6ปีตอนนู้นก็อาจจะมีครอบครัวหรือแต่งงานมีลูกไปอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คือเราฟังเรื่องราวของเขาอะอันเนี้ยโดยส่วนตัวรู้สึกว่าเขาเหมือนเป็นโรโมเดลนิดนึงว่าเอ้ยมันมีการทำแชมเบอร์ที่มันขนาดเนี้ยได้ด้วยอ่ะแล้วเราประทับใจเราก็แบบจริงๆก็แอบคิดในใจว่าอยากมีบ้างอยากทำให้ได้แบบอยากมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าที่ทำวงสวัสดีมาคือไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกว่าต้องฟอร์สว่าเราจะต้องเป็นอย่างเขาคือไม่ได้รู้สึกแบบนั้นก็คือมันก็โฟลว์ไปก็โฟลว์เราก็ไม่รู้ว่าวันนึงอ่ะเราจะไปถึง25ปีด้วยเปล่าหรือว่าแบบไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ว่ามันมีโรโมเดลอยู่สำหรับเองอยู่เรื่องเล่านักดนตรีก็คือตอนที่เราไปรัสเซียเนาะแบบว่าเป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่าเดินทางไกลด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้น้องจิ๊บก็เลยจะเป็นกึ่งเฮลันยีก็คือจะเก็บสตังค์แบบที่เราจะใช้จ่ายของวงเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยก็คือพวกเราก็เดินกันไปเป็นกลุ่มปกตินี่แหละแล้วก็จะเข้าไปร้านแมคโดนัลด์มั้งถ้าจำไม่ผิดเข้าไปแมคโดนัลด์ก็เข้าไปฟรุ๊ปเข้าไปถึงจะซื้อของแบบว่าน้องจิ๊บก็แบบกระเป๋าทำไมเปิดแล้วก็หายแล้วก็เงินหายอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็แตกตื่นเพราะว่าแบบว่าก็เราก็ไม่ค่อยแบบได้แบบไปด้วยกันแล้วก็คือเป็นสตังค์ของวงอะไรเงี้ยค่ะค่ะแต่เสร็จแล้วก็คือเอ๊ะจริงๆต้องให้จิ๊บเล่าเพราะว่าเป็นผู้ประสบว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นกับตัวอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าแยกกระเป๋าตังค์ไว้2กระเป๋าแล้วก็เงินเยอะอ่ะเอาไว้กระเป๋าโสมแล้วก็ไอ้กระเป๋าที่ดูดีหน่อยอ่ะที่โดนขโมยไปก็คือเก็บเฉพาะเงินส่วนตัวที่ใช้ซึ่งแบบประมาณ 2-3,000 บาทค่ะเขาก็เอาอันกระเป๋าดูดีไปอ๋อเงินชมก็เลยยังเหลืออยู่อ๋ออันนี้เป็นทริคนะประมาณนั้นโหนี่มันจำได้ว่าจิ๊บแล้วว่าคือเขาทำงานกันเป็นทีมมากเลยจำได้ว่าจิ๊บแล้วว่าตอนที่เดินเข้าไปเหมือนจิ๊บเดินตามผู้ชายเข้าไปคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อยู่ๆเขาก็หยุดที่ประตูแล้วก็จิ๊บก็เลยหยุดแล้วมีคนข้างหลังมันหยุดไม่ทันก็เลยมาชนอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือไปแล้วไวมากประมาณนั้นเขาเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกๆคนว่าต้องระวังระมัดระวังตัวแล้วก็เก็บเงินที่เยอะไว้ในกระเป๋าแต่ว่าจริงๆวันนั้นก็มาคุยกันนะด้วยความพิติครับจิ๊บเขาเป็นคนแต่งตัวดีมากอ่ะเราก็เลยมองว่าโอเคเป็นไปได้ที่เขาจะเล็งคนนี้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นอะไรประมาณนี้พอเราออกมาเราก็เลยเดินกระจายกันมากขึ้นหมายถึงว่าเดินแบบแบ่งกันมากขึ้นได้ช่วยกันดูมากขึ้นว่าอะไรเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจนะคือท้ายสุดเนี่ยทุกเราก็ช่วยกันให้มันไม่เกิดเหตุขึ้นอีกอะไรเงี้ยค่ะสึกแบบพี่ปุ้ยกับพี่จันก็จะเดินระยะห่างแบบ5เมตรอ่ะเหมือนเป็นคนคอยดูสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีอยู่ตอนนึงที่เราเดินแบบไม่ใช่ถนนหลักอะค่ะเป็นถนนด้านหลังตึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วจำได้ว่าเดินๆอยู่อะอยู่ดีๆพี่ปุ้ยกับพี่จันเนี่ยก็คือวิ่งเข้ามาประชิดตัวแล้วแบบดันให้พวกเราอะวิ่งออกถนนหลักเพราะว่าเขาเห็นว่ามันมีผู้ชาย 2-3 คนเนี่ยกำลังจะเดินเข้ามาหาเราโอ้เล็งอยู่ใช่เขาก็วิ่งมาดันกระเป๋าเป้เราอะไปทำไมมันระทึกขนาดนี้ตอนนั้นนี่มันแบบน่าจะวัยแบบ20กว่ากันอยู่เลยใช่ใช่โอ้สุดยอดค่ะเล่นมาทั้งหมดเกือบจะ15ปีแล้วเนี่ยไม่แน่ใจน้อยไปไหมให้เลือกคนละ1คอนเสิร์ตที่แบบประทับใจที่สุดใครก่อนดีคะจันคอนึกก่อนได้ไหมคอนึกก่อนไหนใครนึกออกพี่ทิพย์คือผ่านมือทุกคนการแสดงการแสดงจริงๆมันมีหลายอันเนาะพอก็แต่ว่า
คือมีตอนที่ไปรัสเซียที่ประทับใจว่าแบบเราก็เป็นการเดินทางไกลครั้งแรกนะคะแล้วก็ทุกอย่างเหมือนประสบการณ์ก็ใหม่หมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เล่นด้วยกันที่เป็นแบบฟิลรู้สึกว่ามันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันจริงๆก็คือคิดว่าตอนที่ไปรัสเซียค่ะแต่ก็มีอีกหลายคอนเสิร์ตเลยที่แบบว่ารู้สึกว่าเปิดประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่นตอนที่แบบว่าไปมาเก๊าแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นแบบครั้งแรกที่แบบเหมือนกับว่าเราเริ่มแบบไม่ได้ฟิกซ์ตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะต้องเล่นเป็นคลาสสิคอลที่นั่งอยู่บนเวทีเท่านั้น อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการเริ่มโมฟตัวเองออกไปอะไรเงี้ยเนาะในสเปซที่แสดงแล้วก็อันอื่นก็ให้จิ๊บบอกบ้างนี่มูถามว่าที่ไปรัสเซียตอนนั้นอยู่กันมากี่ปีแล้วนะคะเพิ่งเริ่มเลยใช่ไหมเพิ่งเริ่มเลยใช่ปีแรกเลยไหมคะสองปีมั้งใช่แล้วถ้ามาเก๊าอะคะมาเก๊าเราไป2015แล้ววงเราน่าจะเริ่ม2008อะไรเงี้ยใช่ใช่2008ประมาณนี้ค่ะอาจารย์จิ๊บล่ะคะการแสดงโปรดการแสดงคือมันอย่างที่พี่บัวว่ามันมีเยอะหลายอันแต่ละอันมันจะมีความโปรดในแง่ต่างๆกันใช่ใช่ใช่เลือกมันไม่ได้มันแทบจะเลือกยากมากเลยอย่างเช่นมันมีคอนเสิร์ตหนึ่งที่แบบเพลงยากมากๆตอนนั้นทำไมเราถึงเล่นเพลงยากขนาดนั้นก็เป็นแบบว่ามีบาร์เบอร์ใช่ไหมคะบาร์เบอร์วูดวินควินเต็ดอ่ะแล้วก็แบบมีเวลาซ้อมแค่2สัปดาห์แบบในช่วง2สัปดาห์ก็คือต้องเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จำได้ว่าตัวเองเนี้ยแบบถือโน้ตแบบไว้กับตัวท่องโน้ตตลอดเวลาเหมือนคนเพ้ออ่ะ ท่องโน้ตเวลาเพราะว่าแบบเปิดมาก็เห็นโน้ตแบบเรียงตัวเป็นภูเขาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันออกมาได้คือหมายถึงว่าครั้งนั้นอะประทับใจตรงที่ว่าเพื่อนคนอื่นเขาก็ทำแบบเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเราเราทุ่มเทเต็มที่แล้วเราทำให้มันออกมาได้ในเวลาที่แบบมันไม่น่าเชื่อตอนนั้นค่ะแต่อื่นๆน่ะก็มีหลายอันมากเลยอ่ะอาจจะเลือกยากนิดนึงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฟีลคล้ายๆว่าเราแบบรู้สึกไว้ใจกันมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้แต่แบบโอกาสที่สวัสดีอ่ะไปคอลแลบกับออเคสตราคือแบบไปนั่งอยู่ในออเคสตราคือเป็นทีมสวัสดีไปนั่งแล้วก็มีเครื่องสายอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็รู้สึกประทับใจเพราะรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นทีมแบบเรารู้สึกได้แล้วเราแบบ trust แล้วเราสบายใจมากๆที่จะเล่นอะไรเงี้ยค่ะแทบจะพูดชื่อเป็นครั้งๆไม่ได้เลยมันมีเยอะ พออาจารย์จีพูดอย่างนี้มาแล้วนึกภาพออกเลยว่าเนาะวงออเคสตราจริงๆมันก็เป็นมันประกอบมาจากวงแชมเบอร์จริงๆถ้าเกิดวงใหญ่มีโอกาสได้เล่นวงเล็กๆด้วยกันบ่อยๆเนี่ยน่าจะดีมากเลยเนาะทำให้แบบว่าเล่นเข้ากันมากขึ้นจริงๆก็จริงๆจิ๊บก็ตอบไปหมดแล้วนะเพราะว่าจริงๆก็เนี่ยถ้าให้นั่งนึกตอนนี้คือนึกไม่ออกหรอกว่าชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนหรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดน้อยที่สุดอะไรเงี้ยมันไม่มีแต่ว่าจริงๆสิ่งที่รู้สึกว่าเราทำเล่นด้วยกันแล้วสนุกมากกว่าคือว่าคือทุกคนยอมที่จะทดลองไปด้วยกันคือเหมือนแบบไปลองบ้าไปด้วยกันคือบอกว่าอ่ะลองอันนี้ดีไหมอย่างจำได้ตอนแรกเคยเสนออะไรอย่างเลยทุกคนแบบไม่ดีมั้งอะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดพอทำแล้วทุกคนก็ทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่านอกจากเราจะทดลองและโตไปด้วยกันละเราก็ทำให้คนอื่นเห็นเหมือนกันนะว่าจริงๆมันทำอะไรได้อีกบ้างที่เขาจะสามารถไม่ต้องไปยึดติดว่ามันต้องทำแค่แบบนี้ก็พอแล้วก็สวัสดีมีความที่เป็นสวัสดีตรงที่ว่าอย่างที่จิ๊บบอกบาร์เบอร์คือที่ทุกคนทำอย่างนั้นเพราะทุกคนอยากให้มันออกมาดีจริงๆความเป็นนักดนตรีแหละทุกคนอยากทำออกมาดีแหละแต่ว่าเราก็รู้ว่าเราก็อยากให้มันออกมาดีเราทำแล้วเราก็คอมมิตกับมันจริงๆเพื่อให้มันเกิดได้ขึ้นมามากกว่าเป็นต้นพูดง่ายๆเลยอย่างไปอเมริกามาอย่างเงี้ยคือถ้าทุกคนไม่คอมมิตจริงๆแต่ยังหางบประมาณได้ไม่ถึงก็จะไปให้ได้นั่นคือคอมมิตเมนต์ที่มันมีแล้วพอไปก็โอเคเราก็ไปแล้วเราก็ไปได้ประสบการณ์นะสนุกเนาะแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างกลับมาค่ะพี่โหน่งคือโยงให้มุกแล้วเรียบร้อยนะว่าจะถามว่าล่าสุดนี้คำถามถัดไปพอดีเลยในโพยว่าไปอเมริกามาใช่พอดีเลยไปอเมริกามาล่าสุดจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยจันโหน่งก็มาคุยกันในรายการเรื่องของดนตรีแล้วก็นิทานภาพเสมือนจริงใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องราวของการจัดคอนเสิร์ตของวงสวัสดีที่เรียกว่าเป็นโครงการวิจัยอย่างนั้นใช่ไหมคะของอาจารย์โหน่งก็มีอย่างที่พูดเลยมีนิทานมีดนตรีแล้วก็มีภาพเสมือนครับแล้วทำยังไงไปมายังไงทำไมถึงไปโผล่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้คะ
จริงๆอันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ติ๊กต้องขอบคุณติ๊กนะครับที่พูดขึ้นมาว่าเนี่ยมันมีงานนี้อยู่ที่อเมริกางาน Double Reed Society ที่มาจัดที่ไทยปีหน้านะครับแล้วติ๊กก็บอกว่ามันเพิ่งหมดโควิดแล้วเป็นปีนี้ไม่มีวงเอเชียไปเลยแล้วก็อยากจะได้วงเอเชียไปพี่หนงลองส่งไปดูไหมพี่ก็เลยเขียนทำ proposal เป็น presentation ง่ายๆส่งไปให้เขาแล้วเขาก็ตอบรับกลับมานี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมถึงได้ไปนะจริงๆปกติพวกนี้มันต้องส่งนานมากแหละส่งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ว่าอันนี้ส่งไปตอนพฤษภามันได้จำไม่ผิดโอ้แป๊บเดียวเองไม่สามไม่สามคือแป๊บเดียวอ่ะปีนี้เลยใช่แล้วก็ส่งไปเลยพอได้เสร็จปุ๊บก็เราก็มาสครัมเบิลในการทำทุกอย่างให้มันพร้อมใช้คำว่าสครัมเบิลจริงๆย่ำพี่จำได้ว่าเมษาเนี่ยจำแม่นเพราะว่าเรื่องวีซ่าเนี่ยแหละโอ้ใช่วีซ่าจริงมันน่าจะต้องใช้เวลาเยอะเนาะใช่เพราะว่าโดยเฉพาะช่วงนี้คือโควิดแล้วก็แบบว่าวีซ่าอเมริกาก็คือจะแบบคิวแบบยาวมากไปถึงปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบมีแบบก็คือทุกคนก็พยายามแบบว่าไฟเอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกเรามีแผนขั้นแบบว่าพี่บัวบอกว่าถ้าพี่ไปไม่ได้วางแผนกันเลยนะว่าจะทำยังไงอะไรประมาณนี้อันนี้คือไปมาเดือนไหนนะคะกรกฎาคมครับเมษาเมษาพฤษภาคมมิถุนา3เดือน4เดือนเท่านั้นเองจริงๆก็เลยบอกเนี่ยสครัมเบิลจริงๆทั้งแบบทั้งหาเงินหาการทำอะไรการเดินทางที่พักที่พักอะไรหลายๆต่างหลายๆอย่างค่ะโอ้ดูน่าจะวุ่นวายใช้ได้เลยอ๋อก็เลยต้องมีพี่บัวนะคะผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวพี่โหน่งด้วยค่ะใช่ใช่อ๋อเขาเคยอยู่อเมริกาผู้เคยอยู่อเมริกาแล้วก็จองใดๆอะไรอย่างงี้ให้ค่ะอันนี้ไปที่เมืองไหนนะคะไปโบลเดอร์ครับโคโลราโดโคโลราโด University of Colorado at Boulder ค่ะก็คือไปแสดงจะว่านิทานกับดนตรีอันนี้เลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงเล่าให้ฟังหน่อยเห็นจิ๊บหยิบโปสเตอร์มาโปสเตอร์ด้วยเป็นโปสเตอร์ของสุจิบัตรมันคือจริงๆมันคืองานนี้คือเวลาไปงาน IDS ไปงานคอนเฟอเรนซ์อย่างเงี้ยครับเวลาไปเราไปแสดงจริงๆมันคือการนำเสนอผลงานวิชาการเนาะหรืองานแสดงเพราะมันเป็นงานลักษณะของงานวิชาการเป็นหลักมันเป็นคอนเฟอเรนซ์โจทย์ก็คือว่ามันจะมีความเป็นวิชาการหรืองานสร้างสรรค์อยู่แล้วมันจะมีจุดเด่นขึ้นมาแล้วก็จะมีเวลาที่จำกัดเพราะนั้นเนี่ยตอนแรกที่เราคุยกันแล้วยื่นไปคือตั้งใจจะเล่นแจง2 Carnival Dream เต็มจำนวนเต็มทุกท่อนแต่พอถึงเวลาจริงก็คือขอโทษแล้วก็จะเอาเพลงของพี่ลุงเนี่ยเพลงภูษาไปด้วยนะครับเพลงภูษาไปด้วยแต่เหตุที่เอาเพลงพวกนี้ไปด้วยเพราะว่าเราเวลาที่เราไปเราก็มองว่าเราจะหาเงินสนับสนุนไปได้ยังไงด้วยบ้างใช่ไหมฮะทีนี้พอเราเอาภูษาไปปุ๊บเนี่ยภูษาตอนแรกเราก็มองว่าโอเคจริงๆภูษามันจะมีผู้สนับสนุนอีกท่านหนึ่งแต่ว่าตอนหลังเราก็เอาภูษาเนี่ยพี่บัวเนี่ยก็ภูษาไปเขียนเป็นงานวิจัยแล้วพอเขียนงานวิจัยปุ๊บมหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณสนับสนุนการไปเผยแพร่งานวิจัยที่ต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามอันนี้ก็เราก็มองว่านี่ก็คือซอร์สของฟันดิ้งจริงๆมันก็วินวินทั้งสองฝ่ายเนาะใช่แล้วเป็นฟันดิ้งหนึ่งเข้ามาก็เราก็เริ่มแหละเหตุผลก็คือว่าทำไมถึงมีสองเพลงนี้เข้ามาแล้วก็ตัดให้เหลือตามจำนวนเวลาเมื่อกี้คำถามถามว่าอะไรนะรู้สึกหลุดมุกก็แบบฟังเพลินๆร้องไปด้วยเลยลืมไปว่าคำถามละไม่บอกว่าแล้วสรุปว่าโปรแกรมมันที่ไปแสดงจริงๆคืออะไรอ๋อโปรแกรมก็คือเพลงภูษาที่อาจารย์จินวัฒน์นะครับเรียบเรียงให้ใหม่สำหรับวุ้นวิ่งสำหรับสวัสดีแล้วก็เล่นแล้วก็คาร์นิวัลเดอะแอนิมอลแต่ว่าเล่นไม่ได้เล่นครบทุกท่อนว่าต้องให้อยู่ใน20ภายใน25นาทีที่เขากำหนดไว้ให้อะไรเงี้ยซึ่งไปถึงเวลาจริงนี่เหมือนแข่งสมัยเด็กๆเลยคือแบบว่าคือแบบต้องเตรียมตัวข้างนอกมีเวลาจะรับแป๊บหนึ่งเล่นเลยเล่นเสร็จปุ๊บเก็บของออกแล้วมีวงมาแทนต่ออะไรประมาณนี้สนุกดีค่ะก็อันนี้คือไปแล้วก็เผยแพร่ความเป็นไทยๆด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเป็นวงเอเชียวงเดียวเลยใช่ไหมคะจากเอเชียวงเดียวของปีนี้ของปีนี้ใช่เขาบอกว่าเป็นวงไทยวงแรกในรอบที่ตั้งแต่มีงานจัดมาเลยมั้งที่เขาบอกมาหรอคะใช่ก็จริงๆก็รู้สึกภูมิใจนะว่าแบบเขาไม่ได้คิดหรอกเราก็จริงๆก็อยากไปแหละแล้วก็ส่วนตัวเขามองว่าก็อยากชวนสวัสดีไปด้วยกันก็จริงๆก็รู้สึกว่าพาเขาไปลำบากนะนี่ยังรู้สึกไม่ดูทุกคนน่าจะสนุกกันใช่ไหมคะสนุกมากค่ะไม่ใช่ความผิดอาจารย์เลยค่ะตื่นเต้นมันเป็นแค่แบบสถานการณ์ที่มันแบบมันมีความซับซ้อนในช่วงโควิดอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ก็ผ่านมาได้หมดใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่จริงๆเราก็จะค่อนข้างมีความรู้สึกว่ามันจะต้องผ่านไปได้แหละไม่ว่าจะยังไงมันจะต้องผ่านไปได้แหละใช่ใช่ประมาณนั้นตอนนั้นไปกันนานแค่ไหนอะคะตัวงานจริงๆมันอยู่ในช่วง1สัปดาห์เท่านั้นเองค่ะจริงๆก็ทุกคนก็จะไปประมาณ1สัปดาห์บวก
ลบนิดหน่อยอะไรเงี้ยหนึ่งสัปดาห์โดยประมาณสัปดาห์ก็ได้ไปเห็นกิจกรรมของการแสดงอื่นๆด้วยใช่ไหมคะจริงน่าสนใจมากงาน International Double Reed Symposium เนี่ยเป็นงานที่แบบพอรู้สึกโชคดีที่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าได้ไปเห็นวิธีการจัดการของเขาแล้วก็เดี๋ยวงานนี้ปีหน้าก็มาจัดที่ประเทศไทยที่มหาลัยมหิดลนะคะจะเป็นคนโฮสต์เขาบอกว่าปีนี้เป็นปีที่คนน้อยคนเข้างานน้อยก็ประมาณ900คนเราก็ตกใจแบบน้อยแล้วเหรออันนี้คือน้อยก็ปีที่เขาไปสเปนนั่นต้องแบบเป็นหลักหมื่นที่เขาปิดลับเลยนั่นดิแล้วคืองาน Double Read นะคือรู้สึกว่าอย่างในเมืองไทยเนี่ย Double Read ก็จะมีคนไม่มากหลักสิบใช่ไหมคือการที่ได้ไปเห็นแบบ900เยอะขนาด900เนี่ยเป็นเปิดประสบการณ์เปิดประสบการณ์แบบรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นแล้วก็การจัดการที่แบบดีมากๆของที่นั่นคือทุกอย่าง organize well planned แล้วก็คอนเสิร์ตกาล่าคอนเสิร์ตก็เต็มไปด้วยคอนแชตโตแบบคอนเทมพอรารีคอนแชตโตสำหรับโอโบสำหรับบาสูแล้วแบบโอ้โหคือดับเบิลริทเล่นได้ขนาดนี้แบบเหมือนทะลุขีดจำกัดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยบาสูทำอย่างนี้ได้ด้วยหรอแบบอะไรแบบนั้นแล้วก็แบบเหมือนกับวงก็เล่นกันหน้าตาเฉยมากแบบอะไรที่เราฟังรู้สึกว่าน่าจะยากวงก็คือเล่นได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วก็แบบจริงมันก็เป็นเก้าต่อไปของแบบวงการดนตรีซีเรียสมิวสิกอะไรอย่างงี้เหมือนกันน้องอ่ะแบบโอ้แล้วเดี๋ยวปีหน้ามาที่ไทยก็น่าจะยิ่งช่วยพัฒนาวงการตรงนี้ในไทยด้วยใช่เพราะจำได้ว่าที่สเปนนี่ต้องมีแบบหลักหมื่นอ่ะมีคนเล่นดับเบิลลีดเป็นหมื่นสุดยอดไปทำได้ยังไงก่อนแต่อันนั้นเขาขายสถานที่ด้วยมึงจำได้คือที่ตอนนั้นเขาจัดที่กรานาดาน้ำสวยมากแล้วก็เพิ่งมีซีรีส์เกาหลีจัดแบบถ่ายที่กรานาดาเหมือนกันก็แบบโอ้สวยคนก็อาจจะเดินทางง่ายด้วยมาในยุโรปคนจากในยุโรปกันเองก็ไปกันหมดเลยมาที่ไทยก็อาจจะมีแบบใน Southeast Asia ในเอเชียเข้ามาเยอะจริงๆอีเวนต์ลักษณะนี้แบบมันก็มีประโยชน์ทั้งในแง่ดนตรีศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวหมดเลยทุกสิ่งใช้คำว่ายังไงดีตื่นเต้นและรอคอยปีหน้าเพราะว่ามุกเชื่อว่าสวัสดีเองก็น่าจะมีเข้าไปร่วมกิจกรรมของครั้งนี้ด้วยแอบสปอยก่อนได้ไหมคะมียิ้มกันใหญ่เลยให้อาจารย์โหน่งสปอยดีกว่าสปอยว่าอะไรดีล่ะเทรลเลอร์ทีเซอร์คือตอนแรกบีไม่รู้เคยคุยกับอาจารย์มีรู้จักอาจารย์จืดไหมครับอาจารย์จืดอาจารย์จืดคลาริเนตที่สอนที่หันซอยเขาก็มีวงลีริกควินเต็ดใช่ไหมจำได้ว่าก่อนไปจำได้ว่าตอนช่วงประมาณพฤษภาเนี่ยแกก็ทักมาบอกว่าไอเดียสปีหน้าที่ไทยมาเล่นด้วยกันไหมก็เล่นดับเบิลควินเต็ดด้วยกันไหมก็เนี่ยก็เราก็บอกว่าโอเคเย่จะได้เล่นกับนู่นได้เยอะมากมายได้ลองทำโปรแกรมใหม่ด้วยก็ตอบรับก็เลยเล่นไปถึงที่นู่นก็มีวงมาชวนก็เลยก็จะมีกันเนี้ยมีอย่างน้อยสองละแล้วก็พอกลับมาถึงจันจิบบอกว่ามีวงจากฟิลิปปินส์สนใจจะมาเล่นด้วยกันพนักควินเต็ดเนี่ยจะไปร่วมในฐานะคอลลาโบเรเตอร์แหละรอบเนี้ยสวัสดีนะคอลลาโบเรเตอร์แหละแต่ไม่ใช่ในฐานะที่แบบว่าจะคอนเสิร์ตไปเล่นจริงๆตอนแรกอ่ะอยากจะเสนอโปรโพสอลเข้าไปสวัสดีเล่นเหมือนกันแต่พอฟังอย่างนี้ปุ๊บก็เลยทุกคนก็เลยบอกว่าอย่าดีกว่าไปเล่นในฐานะผู้ร่วมดีกว่าไม่งั้นก็จะจัดเวลากันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยตอนนี้ก็เยอะมากเลยนะถ้า3กับ3วงเลยเนี่ยเหนื่อยใช้ได้เลยก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบ look forwardมากๆใช่ว่าคือได้ร่วมงานกับวงอื่นๆก็เป็นสิ่งที่สุดจริงๆวงเราเคยร่วมงานกับวงในสิงคโปร์มาก่อนทีนึงเราได้เนาะ คือมันดูย้อนกลับไปเรื่องอื่นแต่ว่าไอ้ครั้งนั้นที่ร่วมงานกันอ่ะก็เป็นความประทับใจอาจจะเป็นหนึ่งในครั้งที่ประทับใจที่สุดใช่เพราะว่าเล่นเป็น Double Wind Quintet ก็คือวงจากไทยแล้วก็ EDQ Quintet ที่สิงคโปร์ก็คือเป็นวง Wood Wind Quintet 2วง2วงเล่นด้วยกันทั้งหมด10คน10คน10คนแล้วก็คือจำคำพูดของเพื่อนสิงคโปร์ได้ว่าเขาบอกว่าการแสดงครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นมิติใหม่อะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่แบบคนฟังเขาก็ประทับใจแล้วก็เป็นมิติใหม่เพราะว่าปกติควินเต็ดอ่ะจะเจอกันในงานไหนก็คืองานแข่งขันคือเจอกันเพื่อแข่งกันมันไม่ค่อยมีที่แบบวงจากหลายที่อ่ะเจอกันเพื่อทำงานด้วยกันเพื่อเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วแบบครั้งนั้นก็พอเล่นออกมาจำได้ว่าโน้ตแรกขึ้นมาเราก็ขนลุกเองว่าแบบคือรู้สึกดีมากกับความคอลลาโบเรตนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยเราก็
มุ่งไปที่ปีหน้าว่ามันจะเกิดขึ้นอีกอ๋ออันนี้ก็คือเป็นแผนในอนาคตของวงเลยมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากการเข้าร่วมงาน IDRS ที่จะให้ติดตามกันก็จริงๆถ้าแผนเอาถ้าต่อเนื่องจาก IDRS ก่อนคือหลังจากไปงานนี้มาใช่ไหมแล้วคุยกันว่าเอ๊ะจริงๆในไทยมันไม่มีคือในไทยมันมีเฟสติวัลเยอะเนาะมันมีอ่ะบางของมิวสิกเฟสติวัลใช่มั้ยมีบรัสเฟสติวัลมีนู่นเฟสติวัลมีอันเดี๋ยวมีดับเบิลรีดมีอะไรก็ตามแต่ว่ามันไม่มีวูดวินเฟสติวัลตอนนี้ก็เลยคุยว่าเราจะทำเป็นลักษณะวูดวินในเชิงแชมเปอร์สำหรับวูดวินโดยเฉพาะไม้ที่เป็นเฟสติวัลก่อนเราคือสวัสดีเนี่ยเคยประมาณปี2016มั้งได้เป็นปีที่พี่ไปเรียนนะก่อนพี่ไปเรียนนะเราทำโปรเจกต์ชื่อว่า Woodwind Weekend ค่ะซึ่งเป็นเราก็จะรับสมัครคนเข้ามาเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะทำอันนี้แหละในช่วงหลัง IDRS ก็เชิญวงที่เรามาคอลลาโบเรทกับเรามาทำด้วยกันเป็น Woodwind Weekend ก่อนหรืออาจจะเป็น Woodwind Festival ยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะแต่คิดว่าจะมีแน่ๆและคิดว่าถ้าเกิดมันทำได้แล้วทำได้ดีแล้วมีประโยชน์ก็อยากจะให้มันเป็น annual event นะที่มันมีต่อเนื่องทุกปีที่เป็นการโปรโมทการเล่นวูดวินด้วยกันนะถ้าถามว่าทำไมคนเล่นวูดวินในไทยน้อยก็มันไม่มีอีเวนต์แบบเนี้ยลองไปนั่งดูสิไม่มีจริงๆนะมีแต่แยกเครื่องหมดเลยแต่ไม่มีมาจับมาเจอกันแล้ววูดวินคืนแต่ทำไมน้อยก็มันไม่มีอันนี้คือที่จับมาเจอกันและให้เล่นวงด้วยกันและส่วนตัวมองว่าตอนนี้เทรนด์จริงๆก็เป็นมาอยู่แล้วแหละแต่เราแค่ลืมวงขนาดเล็กอะในโดยเฉพาะในไทยยังไงมันก็อยู่ด้วยกันได้มันเคลื่อนที่ง่ายทำอะไรได้ง่ายคนจ้างก็จ้างง่ายเพราะจ่ายไม่แพงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการมีวงเล็กๆที่สามารถอยู่ด้วยกันได้และมีทักษะพวกเนี้ยได้ดีอะยังไงก็โตได้เล่นออเคสตราวงใหญ่กว่าก็ไม่ยากไปเล่นโซโล่ก็เล่นได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะทำอะไรอย่างนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าแล้วก็อีกโปรเจกต์นึงก็ถ้าได้ทุนวอชนะคิดว่าไม่น่าจะทำถ้าได้ทุนวอชก็จะทำที่ฐานเรื่องต่อไปเราจะทำคิดว่าจะทำ Hansel and Gretel โอ้ชอบเลยครับเอาเพลงของ Humperdinck อ่ะเหมือนที่จิ๊บพูดอ่ะมาหลอดอ่ะก็คือเหมือนกันอ่ะเอา Humperdinck 2ชั่วโมงอ่ะมาย่อให้เหลือประมาณ40นาทีแล้วก็แค่เครื่องดนตรีแค่ 5-6 ชิ้นใช่แล้วก็จะมีก็เหมือนเดิมมีภาพวาดมีประสบการณ์เสมือนจริงมีตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่อยากลองมากแต่เดี๋ยวไว้ก่อนว่าคืออะไรเดี๋ยวว่ากันว่าทำได้ไม่ได้อุบไว้ก่อน แต่ว่า ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามข่าวสารของวงสวัสดีสามารถติดตามได้ทางไหนบ้างคะก็จริงๆใน Facebook Fanpage ของสวัสดีค่ะก็ชื่อสวัสดีวูดวินควินเต็ดเลยสามารถติดตามได้ทางนั้นหลักๆเลยค่ะส่วนคลิปการแสดงใดๆที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ก็มีใน YouTube นะคะก็ชื่อก็สวัสดีวูดวินได้เลยสวัสดีวูดวินควินเต็ดไม่น่าพลาดค่ะได้ก็เจอค่ะได้เลยค่ะคำถามที่สำคัญที่สุดเลยที่มูไม่ถามสักทีตั้งแต่แรกมามูก็นั่งคิดนะว่าทำไมมูยังไม่ถามทำไมมูยังไม่ถามงั้นให้มันมาเป็นคำถามปิดท้ายแล้วกันว่าทำไมวงนี้ถึงชื่อวงสวัสดีควินเต็ดคะผายมืออีกแล้วคือตอนที่เริ่มตั้งวงใช่ไหมคะค่ะคือชื่อมาทีหลังคนเล่นมารวมกันก่อนนั่นน่ะสิน่าจะเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็แบบเราจะเรียกแทนพวกเราว่าอะไรดีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะมันก็เราสามารถจะตั้งชื่อให้ดูเป็น formal ก็ได้หรือว่าจะตั้งให้มันเฮฮาไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าโดยความรู้สึกก็รู้สึกว่ามันควรจะกลางๆระหว่าง2อย่างเนี้ยสองเวเนี่ยกลางๆระหว่างความแบบ formal กับความเฮฮากันเองกันเองนิดนึงแล้วอะไรที่มันแบบจะ represent สมมุติว่าเราไปแสดงในต่างประเทศค่ะคือคำอะไรที่มันจะแทนที่จะเป็นคำว่าไทยแลนด์อะไรเงี้ยที่แบบเขาฟังแล้วเขารู้ว่าก็เนี่ยก็คือไทยอ่ะแหละเราก็เลยแบบสวัสดีตอนทีนี้พอสวัสดีเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหัวเราสามารถต่อท้ายได้ค่ะก็คือว่าสวัสดีรัสเซียสวัสดีหัวหินสวัสดีมาเก๊าอะไรเงี้ยประมาณไปไหนก็เป็นสวัสดีก็เหมือนเราไปแบบทักทายแล้วก็สวัสดีโคโลราโดสวัสดีโคโลราโดแล้วก็ blessing อะไรเงี้ยนิดหน่อยว่าแบบประสบสุขสวัสดีประมาณนั้นชื่ออันเนี้ยมาก่อนไปรัสเซียใช่ไหมคะก่อนเนาะก่อนก็เหมือนเป็นแบบกึ่งๆเป็นตัวแทนของไทยเลยด้วยก็คิดเผื่อเอาไว้เป็นที่มาที่ไปวันนี้แบบคุยเพลินมากๆเลยแบบเรื่องราวมั่นใจว่ามีเยอะกว่านี้มากแน่นอนที่พี่ๆอยากจะเล่าแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดเนาะก็
พอหอมปากหอมคอให้ได้รู้จักกันแล้วก็ถ้าใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามวงสวัสดีควินเต็ดต่อไปได้ก็อวยพรแล้วกันเนาะเป็นอวยพรให้อยู่กันไปยืนยาวรักกันยาวนานตลอดไปนะคะเหมือนคู่แต่งงานเหมือนคู่แต่งงานเราทำสั่งมาีคนไหว้ด้วยค่ะรับพรมีคนไหว้รับพรฝากอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายให้กับท่านผู้ฟังดีกว่าเป็นผลงานของสวัสดีควินเต็ดเพลงที่จะฝากสุดท้ายนะครับเป็นเพลงที่ชื่อว่าจริงๆมันเป็นเพลงหนึ่งในเพลงที่เอาไปแสดงที่ IDIS 2022นะครับก็คือเพลงช้าง oh. แต่เป็นเพลงช้างในเวอร์ชั่นของ Sang Song The Carnival of the Animals นะครับจริงๆใน Sang Song The Carnival of the Animals เนี่ยมีเพลงช้างอยู่เพลงหนึ่งตอนที่ทำเนี่ยมองว่าเอ๊ะจริงๆมันอะแดปมาเป็นเพลงช้างไทยได้ฮะพอทำนองก็ช้างช้างต้องเคยใช่ช้างช้างต้องเคยช้างหรือเปล่าก็เลยเอามาทำเป็นเวอร์ชั่นของช้างไทยแทนแล้วตอนที่ไปเล่นที่ IDIS อ่ะเราก็ช้างแสงสองออกแล้วช้างเนี้ยไปใส่แทน oh. เป็น representative ของช้างไทยใส่เข้าไปครับผมค่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและกัลยาพงศธรสุมิดาอังสวานนท์คมสันติโลคุณานันท์ครับพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ